อายุบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะ24-25ปีนะคะก็ยินดีด้วยค่ะครับค่ะมาที่คืนนี้กันบ้างนะคะละครเรื่องแค้นเสน่หาก็จะให้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ได้พระเอกหนุ่มสนยุคเนี่ยมาร่วมงานด้วยเป็นครั้งแรกกับทางช่อง3รวมถึงร้องเพลงประกอบละครด้วยนะคะอยากให้ไปฟังกันค่ะวันนี้เป็นคืนแรกที่แฟนละครช่อง3จะได้ชมเรื่องราวสุดเข้มข้นของละครแค้นเสน่หาที่ผู้จัดพี่ไก่วรายุทธจัดหนักจัดเต็มละเมียดละไมทุกฉากทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากความอลังการที่จะได้เห็นในละครเรื่องนี้แล้วเพลงประกอบละครยังได้พระเอกหนุ่มสนยุคส่งไพศาลมาโชว์เสียงนุ่มๆในเพลงใจเอ่ยที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ตัวเองโดยได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงเรียบร้อยพร้อมปล่อยให้แฟนๆได้ฟังเป็นครั้งแรกในละครที่จะออกอากาศคืนนี้ครับเมื่อกี้บอกนะครับแล้วก็พี่ไก่เขาก็อยากให้ผมร้องนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เพิ่งมีซิงเกิลไปนะครับกับทางการ์มี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าผมร้องเพลงได้ผมก็เลยถามพี่ไก่ว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเขาลองให้ผมร้องให้ดูพี่ไก่ก็สนใจครับเขาก็เลยอยากให้ผมร้องเพลงนี้ครับติดตามฟังเพลงเพราะๆและเนื้อหาละครสุดเข้มข้นของละครแค้นเสน่หาได้ทางหน้าจอช่อง3ออกอากาศตอนแรกวันนี้เวลา 20:30 นครับธนภูมิเท้านอกรายงานวันนั้นที่สนมาคุยกับเราตอนนั้นก็ยังตัดสินใจว่าจะร้องอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะกำลังอยู่ในขั้นตัดสินใจนะคะปรากฏว่าร้องสมใจแล้วนะคะร้องจริงๆนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ80ปีของ